สวัสดีค่ะเจอกันตอนเช้าๆนะคะวันนี้วันอาทิตย์ค่ะก็ไม่ค่อยเช้าเท่าไหร่แล้วเนาะกี่โมงแล้วเนี่ย10 โมง 11 โมงแล้วค่ะกำลังรอพ่อบ้านอยู่ค่ะให้แกดูหนังเรื่องนี้จบก่อนจะออกไปช้อปปิ้งซื้อกับข้าวค่ะเห็นน้องนกไลฟ์สดก็เลยเดี๋ยวเข้าไปทักทายน้องนกแคนาดานะคะช่องแม่น้องไทล่าค่ะก็เลยไปทักทายน้องก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปช้อปปิ้งก็เลยอัดคลิปอันนี้ค่ะพอดีนึกได้ว่าเราถูกหวยนะเราถูกหวย ถูกหวยไม่ใช่หวยแล้วค่ะเป็น scratches เป็นที่ขูดๆนะคะคนที่อยู่ต่างประเทศก็จะรู้กันดีเนาะแม่บ้านซื้อมาเท่าไหร่ไม่รู้ซื้อมาตั้งนานแล้วค่ะอันละ5 เหรียญ 5 เหรียญซื้อมาทีก็ฝันหวานอยากจะได้รางวัลใหญ่รางวัลใหญ่อันนี้มันจะเป็น200,000 เหรียญ200,000 เหรียญแต่ถูกนะขูดไปขูดมาก็พอได้ลุ้นอยู่2อันเนี้ยรวมกันแม่บ้านถูก15 เหรียญ15 เหรียญก็ได้กำไรอยู่เนาะได้กำไรอยู่5 เหรียญเนี่ยเดี๋ยววันนี้เพิ่งเห็นนะคะเอามากองกองไว้กับหนังสือข้างๆคอมพิวเตอร์นี่เดี๋ยววันนี้จะไปขึ้นเงินค่ะจะออกไปซื้อกางเกงให้ลูกค่ะก็เลยซื้อกับข้าวเดี๋ยวจะแวะไปที่นิวเอเจนซี่ค่ะที่ร้านขายเขาเนาะไปขึ้นเงินค่ะรวยค่ะรวยวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่24มั้ย25แล้วเนาะโอ้อีกหลายวันกว่าจะหวยออกหวยที่นี่ออกบ่อยค่ะล็อตโต้ที่นี่จะออกวันเสาร์ออกวันอังคารออกวันพฤหัสมันมีอะไรมั่งก็ไม่รู้แม่บ้านซื้อไม่ค่อยเป็นแต่ว่าถ้าซื้อทีก็จะซื้อออนไลน์ไปเลยค่ะก็คือพ่อบ้านแกจะมีบัตรสมาชิกอ่ะค่ะมันก็จะมีนัมเบอร์ว่านัมเบอร์นี้เป็นของใครอย่างเงี้ยนะคะเราก็เข้าไปซื้อเลยในออนไลน์จะเป็นแบบเราจะเลือกเอานัมเบอร์ที่เราชอบก็ได้หรือว่าเราจะสุ่มเอาให้คือแบบซื้ออัตโนมัติให้ระบบเขารันให้เลยก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีตัวเลขที่เราชอบอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะให้เราเลือกได้ซึ่งมันก็จะเลือกได้หลายตัวแม่บ้านไม่แน่ใจว่าแถวนึงมันมีเก็บกี่ตัวค่ะเป็น7-8 ตัวนั่นมั้งก็คือราคาจะขึ้นอยู่กับว่าเราจะเล่นกี่เกมถ้าสมมติว่า10 เกม 20 เกมราคามันก็จะต่างกันไปก็หมายถึงว่าคำว่าเกมหมายถึงว่าโอกาสที่จะถูกอะค่ะก็คือถ้าเล่นเกมเดียวมันก็มีแถวเดียวใช่ไหมคะก็คือเขาเช็คแถวเดียวโอเคไม่ถูกก็คือจบไปแต่ว่าถ้าหลายๆเกมก็คือโอกาสที่เราจะถูกแล้วก็โอเคมีโอกาสลุ้นหลายครั้งนะคะแต่จริงๆก็ไม่ค่อยได้ซื้อเท่าไหร่หรอกค่ะแต่ว่าพักหลังๆนี่แม่บ้านชอบฝันหวานนึงก็เลยบอกพ่อบ้านเวลาเขาจะมีรางวัลใหญ่ๆหลายๆ10 ล้านเหรียญอย่างเงี้ยค่ะก็บอกว่าซื้อหน่อยเผื่อใครจะรู้เผื่อจะไม่มีดวงทางนี้หรอกค่ะอย่างเก่งนี่แจ๋วสุดละเคยถูกรางวัลที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่มาอยู่ออสเตรเลียนะคะหวยไม่เคยถูกค่ะแต่เคยถูกแบบเนี้ย45 เหรียญครั้งหนึ่งตั้งแต่10 กว่าปีที่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นแล้วทำงานไปเถอะค่ะทำงานแบบควายถึงจะได้แบบจะได้ตังค์ไอ้เรื่องโชคดีไม่ค่อยโชคดีเท่าไหร่แต่อาจจะโชคดีอยู่แล้วก็พูดเผื่อไว้นะคะเพราะว่าถ้าบอกว่าไม่โชคดีโอกาสที่มันจะเผื่อแบบความโชคดีมันจะน้อยใจเผื่อมันจะเลี้ยวมาหาเราแล้วเราบอกว่าโอ้ยไม่โชคดีหรอกเดี๋ยวมันจะเลี้ยวหนีก็ว่าโอเคหวังว่าจะถูกสักวัน ถ้าถูกหวยเนาะถูกหวยออสเตรเลียโอ้แม่เจ้าแม่บ้านคงช็อกตายก่อนไม่ต้องได้ใช้ตังค์กันพอดีไปแล้วค่ะเพื่อนๆมาทักทายคลิปสั้นๆค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะออกไปซื้อกับข้าวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ